สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราภายงลำชื่อเล่นชื่อว่าน้องปูเป้หรือที่เรียกกันว่าควานจิ๋วหนูอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านสำโรงพิมานตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะหนูอยากได้ทุนการศึกษาเพราะว่าพ่อกับแม่ตกงานตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีงานทำพี่ช้างก็ตัวใหญ่แล้วก็กินเยอะมากเลยดูสิคะอยากเป็นสัตวแพทย์แล้วสัตว์ที่บ้านหนูก็เยอะมากเช่นน้องช้างน้องหมาน้องแมวหนูจะได้เป็นสัตวแพทย์มารักษาสัตว์ที่บ้านค่ะและสัตว์ทั่วๆไปค่ะพี่โอเล่จะเชื่อฟังคำสั่งของน้องปูเป้ได้หรือเปล่าก่อนที่จะตกมาเราตามไปดูกันเลยว่าหนูจะให้ดูอะไรไปกันเลยค่ะต้องใหญ่มากหรอกเป็นหินเลยนะครับเป็นหินที่จมเลยนะครับเราก็จะถอยออกลึกเข้าไปเรื่อยๆ
ก็ลึกกันแน่บ่อยไม่เห็นไงเออเก็บดิได้เก็บแล้วเก็บเก็บอ่ะเออเออเออคุณหรือช่วยหน่อยเก็บมวยเก็บมวยลมกับอาเนื้อเตื้อนู้นอ่ะเอ็มนี่คือภารกิจแรกนะคะที่คุณพ่อจะวางเหรียญไว้เหรียญแรกคือเหรียญ10บาทเหรียญที่2คือเหรียญ5บาทเหรียญที่3คือเหรียญ2บาทส่วนเหรียญที่4ก็จะเป็นเหรียญ1บาทค่ะมาดูกันว่าพี่โอเล่จะทำได้หรือเปล่าหอยเก็บอ่ะเก็บเก็บแล้วเบนเก็บเก็บเก็บเบนหอยเก็บ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 แล้วมามาเก็บมามาบนสูงมาได้แล้วนี่เก็บเก็บเร็วเก็บเหรียญมาเก็บเร็วเก็บ
เก็บมาเก็บมาสูงเหรียญอยู่ไหนเนาะนี่เหรียญได้ที่แล้วไปเหรียญที่3กันเลยค่ะอื้อเก็บแล้วเก็บเก็บแล้วเก็บมาเก็บแล้วมาสูงนี่อยู่นู่นไปไปนู่นไปเก็บแล้วเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาเร็วเก็บมาเก็บมาเก็บเบนเก็บมาสูงสูงอ่ะสูงนี่ครบหมดทุกเหรียญแล้วค่ะพี่โอเล่เก่งมากๆเลยภารกิจนี้ถือว่าผ่านพี่โอเล่ทำได้เก่งมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปไลฟ์ใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย